หลายคนอดเป็นห่วงนางเอกสาวญาญ่าอุรัสยาไม่ได้นะคะเพราะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เธอเป็นลมกลางกองถ่ายเพราะอาการแพ้มาแล้วครั้งหนึ่งค่ะล่าสุดเธอก็วูบอีกเป็นครั้งที่2จนต้องหามส่งโรงพยาบาลแบบด่วนๆค่ะล่าสุดเจอสาวญาญ่าก็เลยต้องรีบเข้าไปถามด้วยความเป็นห่วงว่าเกิดอะไรขึ้นกันคะรวมถึงวาเลนไทน์ที่ผ่านมาแววๆมาว่ามีแลกของขวัญกันด้วยเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะสรุปตอนที่กินเข้าไปไม่ถึงแบบครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาการเริ่มขึ้นว่าแบบไม่ค่ะไม่ค่ะยาตัวใหม่ค่ะใช่เราเพิ่งกินมาแล้วยาตัวนี้ใช่ค่ะแต่ว่าใช่ค่ะก็เหมือนร่างกายรับยาฆ่าเชื้อเร็วเกินไปอะไรประมาณนี้ค่ะหนูไม่รู้ science ยาแก้อักเสบกับยาฆ่าเชื้อเป็นเหมือนแบบแบรนด์ที่เดียวกันอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะใช่ต้องมีโรงพยาบาลอยู่ข้างหน้าสตูค่ะก็เลยเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ฉีดยาแก้แพ้ให้ก็เลยหายเร็วค่ะนานไปไหมเป็นกล้องฟิล์มค่ะเป็นกล้องฟิล์มที่แบบคนที่เล่นฟิล์มทุกคนจะรู้ว่ากล้องนี้ถ่ายรูปสวยใช่ค่ะดีใจอยู่แล้วค่ะไม่ให้ให้อะไรหรือไม่ให้ก็ดีใจอยู่ดีค่ะหนูให้อ๋อแต่ว่าเขายังไม่เขาน่าจะยังไม่ถึงบ้านแต่หนูซื้อเครื่องกรองอากาศให้ค่ะเป็นห่วงเขาตรงนั้นค่ะอ๋ออยู่ที่บ้านอยู่กับแม่แก้ว